ในช่วงนี้เราจะมาชมข่าวเด็ดกันค่ะฝนที่ตกหนักในเขตจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ43ปีนะคะก็ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลซึ่งก็ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นซบเซาลงไปด้วยจากการที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คืนวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาและตกหนักในคืนวานนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าฝนตกในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นฝนตกมากที่สุดในเดือนมีนาคมในรอบ43ปีถึงแม้ว่าฝนที่ตกมาหลายวันแล้วจะสร้างความชุ่มฉ่ำแก่พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอรอบนอกแต่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่โดยน้ำฝนได้ไหลจากบริเวณดอยสุเทพเข้าสู่ตัวเมืองหลายจุดทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณทางเชื่อมกับซูเปอร์ไฮเวย์หน้าวัด7ยอดช้างเคียนสันติธรรมซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยแล้วส่วนผิวถนนต่างก็มีน้ำท่วมขังไม่มากนักทำให้การสัญจรไม่สะดวกเพราะถนนบางสายนั้นอยู่ในระหว่างการแขวนผิวการจราจรสำหรับบรรยากาศที่ตลาดไนท์บาซ่าย่านท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากการตรวจดูก็พบว่าค่อนข้างจะซบเซาเนื่องจากมีฝนตกปล่อยๆพื้นทางเท้าเฉอะแฉะร้านค้าของที่ลึกและสินค้าพื้นเมืองมีลูกค้าน้อยกว่าปกติไปที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะรายงานข่าวจากกรุงไคโรประเทศอียิปต์นะคะก็ได้แจ้งว่าวันนี้ก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟที่กำลังมุ่งหน้าไปยังภูมิภาคนาเดียตานั้นชนกันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง75คนซึ่งในจำนวนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส11คนรถไฟ2ขบวนที่ประสบอุบัติเหตุชนกันสนั่นรายนี้ก็ได้เกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ซึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง75คนโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงถึง11คนซึ่งมีหญิงผู้หนึ่งต้องถูกแพทย์ตัดขาทิ้งไปแล้วข้างหนึ่งและในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวอยู่หลัง24 นาฬิกานะคะกลับมาชมข่าวกันอีกช่วงค่ะ